มาดูเศรษฐกิจภายในประเทศกันบ้างนะครับค่าเงินบาทก็อ่อนค่าทะลุ35บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วครับหลังจากที่ตอนนี้ตลาดมีการคาดการณ์กันไปว่าแนวโน้มนโยบายการเงินของทางสหรัฐน่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 0.75 ครับปัจจัยตรงนี้เองนะครับก็ทำให้ตลาดมีความกังวลถึงเรื่องของทิศทางเงินทุนที่อาจจะมีการไหลออกมากยิ่งขึ้นในอนาคตด้วยครับรายงานข้อมูลนะครับจากทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับโดยทางคุณกาญจนาโชคไพศาลศิลป์ท่านผู้บริหารงานวิจัยของทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าเงินบาทเช้าวันนี้ครับอ่อนค่าผ่านแนว35บาทต่อดอลลาร์ไปแตะที่35บาท5สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นระดับที่อ่อนค่าที่สุดในรอบ5ปี3เดือนก่อนที่จะกลับมาปรับตัวนะครับอยู่ที่35บาท2สตางค์เมื่อเทียบกับระดับที่ปิดเมื่อวานนี้นะครับที่34บาท98สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเงินบาทก็ถือว่าอ่อนค่าลงตามทิศทางสกุลเงินอื่นๆในภูมิภาคครับเนื่องจากเงินสกุลดอลลาร์ที่แข็งค่าเนี่ยเป็นปัจจัยที่กดดันนั่นเองนักลงทุนก็ติดตามนะครับผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะออกมาคืนนี้ตามเวลาของประเทศไทยบางส่วนคาดการว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับที่เฟดนั้นจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 0.75 ในการประชุมรอบนี้เพื่อเป็นการสกัดกั้นเงินเฟ้อนะครับที่ข้อมูลล่าสุดณเดือนพฤษภาคมสูงกว่าร้อยละ 8.6 สูงที่สุดในรอบกว่า40ปีครับสำหรับกรอบความเคลื่อนไหวเงินบาทในวันนี้นะครับคาดการว่าจะอยู่ที่34บาท95สตางค์ถึง35บาท15สตางค์ต่อดอลลาร์ปัจจัยที่ต้องติดตามก็คือผลการประชุมนโยบายการเงินนะครับหรือว่าดอทพลอตแล้วก็มีการประมาณการของเศรษฐกิจชุดใหม่นะครับจากทางเฟดทิศทางเงินทุนต่างชาตินะครับแล้วก็ทิศทางบอนด์ยิลด์ของสหรัฐข้อมูลเศรษฐกิจพฤษภาคมของจีนก็มีด้วยนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยก็ต้องติดตามเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยอดค้าปลีกเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็ดัชนีการผลิตนะครับในเดือนมิถุนายนของเฟดสาขานิวยอร์กด้วยครับขณะที่แนวโน้มเงินบาทในครึ่งหลังของปีครับทิศทางก็ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องแล้วก็ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอาจจะทำให้เงินบาทกลับมาฟื้นคืนได้อีกในช่วงหลังจากนี้ครับ2วันที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของทางสหรัฐเมื่อสิ้นสัปดาห์นะครับที่ปรากฏว่าเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ40ปีก็ทำให้มีนักลงทุนต่างชาติขายสินทรัพย์นะครับในตลาดสินทรัพย์เกิดใหม่เช่นตลาดหุ้นไทยแล้วก็พันธบัตรของไทยรวมแล้ว 2,603 ล้านบาทด้วยกันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจาก CNN ช่อง16ครับ